ครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้จะมาพูดถึงเรื่องการชาร์จแบตนะครับชาร์จแบตยังไงให้แบตของเราสามารถจุได้เร็วนะครับบางทีเนี่ยเราตื่นขึ้นมาบางทีเราลืมชาร์จแบตนะครับเสร็จแล้วพอดีจะไปทำงานปรากฏว่าในมือถือของเราแบตเหลือนิดเดียวจะมีวิธียังไงที่จะทำให้เราสามารถชาร์จแบตได้เร็วนะครับวันนี้ผมจะพูดประเด็นของเรื่องการชาร์จแบตนะครับอันแรกเลยนะครับการเลือกอุปกรณ์ในการชาร์จแบตในการชาร์จแบตนั้นนะครับอันแรกเลยนะครับมือถือของเราเนี่ยนะครับเวลาเราซื้อมือถือมานะครับมันจะมีระบบชาร์จเร็วนะมือถือบางเครื่องนะครับที่เป็นรุ่นใหม่ท่านรู้ไหมว่าสายชาร์จหรืออะแดปเตอร์ที่มาด้วยเนี่ยบางทีไม่ใช่เป็นหัวชาร์จที่เป็นชาร์จเร็วนะครับในการที่เราจะหาปลั๊กชาร์จที่เป็นลักษณะฟาสต์ชาร์เจอร์หรือชาร์จเร็วเนี่ยนะครับเราจำเป็นต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมจากแหล่งนะครับแหล่งซื้อรู้ในหน่วยหรือในประเภทพวกร้านขายอะไรคอมพิวเตอร์หรือมือถือเนี่ยนะครับเราต้องไปหาซื้อเพิ่มเติมเพราะว่าบางทีเนี่ยที่เราซื้อมาเขาบอกว่ามือถือเราชาร์จเร็วนะครับมีระบบชาร์จเร็วใช่ครับมือถือรองรับแต่ว่าสายชาร์จที่มาไม่รองรับนะดังนั้นนะครับการที่เราจะชาร์จเร็วเนี่ยบางทีเราต้องไปหาซื้ออุปกรณ์เพิ่มนะครับอันที่สองก็คือการชาร์จยังไงจะได้เร็วทีนี้นะครับการชาร์จจะมีอยู่3แบบนะอันแรกเลยบางท่านเนี่ยไปชาร์จที่คอมพิวเตอร์นะครับบอกว่าชาร์จในคอมเนี่ยเสียบสาย USB ระหว่างคอมกับมือถือทำให้ชาร์จได้เร็วอันนี้ผิดนะครับเพราะว่าการจ่ายไฟของแบตเตอรี่ที่การจ่ายไฟจากคอมพิวเตอร์มาสู่มือถือเนี่ยการจ่ายไฟจะเป็นลักษณะพลังงานต่ำนะครับแต่ถามว่าถ้าชาร์จแบบนี้ดีไหมดีครับจะเป็นการถนอมแบตนะครับแต่การประจุไฟของแบตเตอรี่จะต่ำนะครับแล้วอีกอันหนึ่งก็คือการชาร์จแบบไร้สายนะครับการชาร์จแบบไร้สายเนี่ยหรือชาร์จแบบไวเลสนะครับชาร์จแบบนี้นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะคือเอามือถือไปวางไว้บนแท่นชาร์จแบบไร้สายการชาร์จแบบนี้ก็จะทำให้กระแสไฟวิ่งไม่คงที่นะครับดังนั้นในการชาร์จที่ดีที่สุดก็คือเราจะต้องชาร์จผ่านไฟบ้านถือว่าดีที่สุดนะครับอันนี้คือการชาร์จนะครับหรือชาร์จในรถยนต์อันนี้ในรถยนต์นี่ก็ไม่ถ้าเป็นไม่ได้นี่ก็ถ้าผมเป็นผมนะผมจะไม่แนะนำเลยนะครับเพราะว่าไฟรถก็ถามว่าไฟมันนิ่งไหมนะครับมันก็จะผ่านอะแดปเตอร์ที่เป็นตัวแปลงนะครับการชาร์จก็จะไม่เหมือนกับไฟบ้านนะครับดังนั้นถ้าจะให้ดีชาร์จในไฟบ้านจะดีที่สุดทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องการชาร์จจะทำยังไงให้ชาร์จได้เร็วในมือถือของเรานะครับในขณะที่เราทำงานเนี่ยมือถือจะพยายามเชื่อมต่อตลอดเวลาโดยเฉพาะการเชื่อมต่อเครือข่ายนะครับเพราะว่าอะไรอันแรกเลยนะครับเราเปิดอินเทอร์เน็ตตลอดเวลานะครับเมื่อเราชาร์จไปแล้วการชาร์จที่มีลักษณะการเชื่อมต่อแบบนี้จะทำให้ทั้งใช้พลังงานแล้วก็ประจุพลังงานเข้านะครับดังนั้นการชาร์จแบบนี้จะทำให้การชาร์จแบตเตอรี่ได้ช้านะนะครับวิธีการก็คือเราจะทำยังไงให้ชาร์จได้เร็วนะครับก็คืออันแรกเลยนะครับถ้าจะให้ชาร์จได้เร็วท่านสามารถเปิดโหมดเครื่องบินได้นะครับการเปิดโหมดเครื่องบินจะตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับตัดการเชื่อมต่อทั้งหมดนะครับแต่การทำแบบนี้จะเหมาะสำหรับในการที่เราต้องการชาร์จเร็วเท่านั้นนะครับถ้าเราทำงานไปด้วยชาร์จไปด้วยอันนี้ก็แล้วแต่แต่ถ้าเราอยากได้กระแสไฟที่เข้าสู่มือถือเร็วการเปิดโหมดเครื่องบินแบบนี้จะช่วยให้การชาร์จได้เร็วขึ้นอันที่สองคือการปรับแสงหน้าจอครับลดแสงหน้าจอลงการลดแสงแบบนี้จะช่วยให้การชาร์จแบตเตอรี่ได้เร็วขึ้นอีกนะครับก็คือลักษณะคือตัวที่กินกระแสไฟเยอะที่สุดก็คือไฟแสงสว่างหน้าจอนั่นเองนะครับดังนั้นเราสามารถปรับได้ตัวนี้หรือวิธีสุดท้ายนะในกรณีที่เราจำเป็นต้องชาร์จแบตให้เร็วจริงๆก็คือเราเร่งด่วนอะเรามีเวลาแค่10หรือ20นาทีเพื่อทำการชาร์จแบตสิ่งที่ดีสุดก็คือปิดเครื่องครับปิดเครื่องชาร์จเพราะว่าในการปิดเครื่องชาร์จนั้นมือถือจะตัดระบบการทำงานทั้งหมดการประจุไฟก็จะเป็นนะครับก็จะทำให้การชาร์จแบตได้เร็วขึ้นอันนี้ก็คือลักษณะการชาร์จแบตนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นเล็กเทคนิคเล็กน้อยเกี่ยวกับการชาร์จแบต